สวัสดีครับ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 ทุกคนนะวันนี้เฮียมาแนะนำดีกว่านะครับผมตอนนี้กำลังประกอบไอตัวเจ้าอะไรวะเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะแสนล็อกนะครับผมซึ่งวันนี้มาแนะนำอันนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำวิธีการประกอบกันพาแบบเร็วๆ okay. นะฮะมันเป็นเทคนิคซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เฮียเคยแนะนำไปแล้วว่าการประกอบกันพาเนี่ยมันมีแผงรันเนอร์พวกเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งมันจะเยอะตามแบบความละเอียดของตัวกันพาถามว่าก่อนหน้านี้เคยแนะนำทุกคนไปนี่ครับนะเนี่ยวิธีการแปะเนี่ยแปะชื่อแผงรันเนอร์เนี่ยนะเพราะว่าแผงรันเนอร์เนี่ยฮะกว่าจะมาหาดูเนี่ยชื่อเนี้ยเอเราก็เฮียเคยแนะนำไปแล้วว่าใช้ไอ้พวกสก็อตเทปพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปะอาจจะแปะ1ด้าน2ด้าน3ด้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าใครอยากจะขยันแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการประกอบกันพาเนี่ยมานั่งนะแผงบางทีนะมี20แผง30แผง10แผงไอ้ตัวที่มันเป็นโครงและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแผงเยอะนะเลยทำให้เราต้องมานั่งส่องแผงเอ๊ะมานั่งเรียงเฮียเคยก็ไอเนี่ยไอ้พวกแผ่นรองจานอะไรเฮียก็มาแนะนำให้ทุกคนไปแล้วแล้วก็การแปะเนี่ยแปะเนี่ยแปะให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยเราหยิบขึ้นมาแผงนี้เพื่อที่ให้มันเร็วขึ้นไม่ต้องเวลามานั่งหารายละเอียดของตัวแผงตรงนี้มันจะได้ไม่หัวร้อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม okay. แล้วก็เอามาวาง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 เราก็จะประกอบได้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 อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเทคนิคนึงที่เฮียเคยเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมแต่จากประสบการณ์เลยวันนี้ครับผมเฮียก็จะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันอาจจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยโต๊ะประกอบกันพาแต่ละคนเนี่ยมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเฮียก็เลยมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีถามว่าอีกหนึ่งวิธีวันนี้คืออะไรนี่นอกจากเราจะมีแผ่นอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเราไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้อีกวิธีหนึ่งแค่คุณมีถาดมีกระป๋องเนี่ยแบบนี้นะฮะมีกระป๋องหรือเนี่ยถาดสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะครับผม okay. นะซึ่งอะไรก็ได้ไอ้พลาสติกกล่องข้าวอะไรไปขโมยเมียขโมยแม่มาก็ได้นะครับผมนะอย่าให้รู้นะอะไรประมาณนี้เฮียก็ใช้กระป๋องแบบนี้ถามว่าใช้กระป๋องแบบนี้ทำอะไรนะด้วยเหตุผลเลยนะครับเหตุผลหนึ่งบางคนเนี่ยโต๊ะไม่ใหญ่เฮียก็มาแนะนำว่าให้ใช้กระป๋องแบบนี้เฮียประกอบอันหนึ่งสมมติว่าแผงนี้คือแผง F นะครับผมแล้วก็อันนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เฮียก็เขียนแผง F ซึ่งเฮียตัดมาแล้วเว้ยแล้วก็มาใส่ในกระป๋องประมาณนี้นะตัดทุกอัน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 ก็เอามาใส่อันนี้เวลาเราจะประกอบเราก็เทออกมานะครับผมแล้วก็มานั่งดูว่าไอ้แผงแต่ละแผงหรือว่าอะไรแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็นั่งตัดแล้วก็นั่งประกอบมานั่งดูมานั่งอะไรแต่ละอันเนี่ยซึ่งเฮียบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะประหยัดเวลานะครับเพราะบางคนเนี่ยเอาไปตัดในที่อื่นไปตัดต้องโต๊ะกินข้าวหรือว่าอะไรนั่งตัดแยกเลย1แผงต่อ1กระป๋อง1แผงต่อ1กระป๋องเนี่ยก็เขียนเลยพอตัดแผง F ไปแล้วก็มาเขียนเลยนี่แผง F คืออะไรอะไรประมาณนี้ก็เอามา okay. ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นวิธีที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะพอโต๊ะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆแล้วก็นั่งประกอบนะโต๊ะไม่ใหญ่ก็แยกแผงแบบนี้ไปก่อนเลยง่ายๆนะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยเฮียเคยลองแล้วใช้วิธีนี้ก็ถือว่าไวเหมือนกันนะไม่ต้องมานั่งหาเฮ้ยแผงอะไรดูตรงนี้แล้วก็มานั่งเรียงเพราะว่าไอ้แผงรันเนอร์บางทีเนี่ยถ้าแบบเป็นแบบตัวใหญ่ๆหรือตัวที่รายละเอียดมันเยอะนะบอกได้เลยว่าใช้พื้นที่เหมือนกันก็เลยนี่ทำแบบเนี้ยเนี่ยเฮียมีกระป๋องหลายๆกระป๋องเนี่ยก็แยกไปพอถึงเวลาก็เทออกมาแล้วก็มานั่งดูเพราะว่าเฮียรู้ว่าคนที่ประกอบกันพาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าแผง Fไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราก็หยิบออกมาแล้วก็ประกอบแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเป็นวิธีนี้ก็ทำได้นะจ๊ะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็เราตัดไว้ก่อนใส่กระป๋อง
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาเทแล้วก็เลือกแล้วก็ประกอบแขนประกอบขาประกอบอะไรเงี้ยได้อีกเช่นกันนะครับผม Yahoo! ก็เอาวิธีมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ใครมีวิธีที่เคยทำแบบนี้แล้วหรือว่ามีวิธีที่แปลกกว่านี้หรือดีกว่านี้หรือว่าเทคนิคอื่นๆบอกเฮียได้แล้วเฮียไปทำคลิปแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆน้องๆทุกคนได้ครับวงการกันพาจะได้มีเทคนิคดีๆกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe ให้เฮียด้วยนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เรื่อยๆแล้วเฮียมีตอนนี้มีไอ้นี่ด้วยมีสั่งอุปกรณ์อะไรมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนนี้มีครีมก็แทนก็มีครีมตัดคมเดี่ยว2คมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอามาให้ได้ดูกันนะครับผมก็ทำให้มันลึกๆให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นว่าเลือกใช้แบบไหนกันด้วยนะครับผม okay. ไปแล้วจ้ะตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวมีตัวใหม่มาด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบายบายไปพรุ่งนี้เจอกัน